มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการเปิดโปงโรงรถโดยบอสบุญนันนะครับวันนี้ผมอยู่ที่นี่เลยฮะแมคคลาเรนแบงคอกนะครับวันนี้ผมมีนัดกับท่าน CEO ที่นี่ฮะต้องบอกว่าวันนี้ผมจะมาเปิดโปงโรงรถของ CEO แมคคลาเรนแบงคอกตอนนี้จะมาดูแมคคลาเรน 720S ครับเขาบอกเขาใช้รถคันนี้บ่อยมากแล้วก็เขาบอกว่าแน่จะใช้ในชีวิตประจำวันเลยทีเดียวขับทุกอาทิตย์ครับวันนี้จะมาเปิดโปรงโรงรถของเขาครับแม็กลาเล่นครับและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสริดสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343เอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมนะฮะก็คือคุณแชมป์นะฮะวิทวัฒน์ชินบารมีนะฮะจากแมคลาเรนแบงคอกนะฮะเป็น CEO สวัสดีครับแชมป์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแขกรับเชิญของคนนี้นะครับบอกว่าโอ้โหครับผ่านรถมาเยอะมากเลยนะต้องบอกว่าวันนี้คือซุปเปอร์คาร์คันหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นที่ฮอตฮิตในเมืองไทยมากๆนะแชมป์ครับเรื่องน่ารู้ของแมคลาเรนในจุดเริ่มต้นเริ่มต้นจากชายที่ชื่อว่าบรูซแมคลาเรนแข่งขันรถตั้งแต่อายุ15ปีและในปี1958เขาก็ได้กลายมาเป็นนักแข่งรถฟอร์มูล่า1ในปีถัดมาเขาได้คว้าชัยในรายการ US Grand Prix ด้วยอายุเพียง22ปีซึ่งถือว่าเป็นผู้ชนะที่มีอายุน้อยที่สุดในเวลานั้นจนกระทั่งในปี1963ก็ได้ก่อตั้งบริษัทบรูซแมคลาเรนเรซซิ่งโดยได้สร้างรถแข่งออกมาในปีถัดไปซึ่งให้ชื่อมันว่า M1A และ M1B ในส่วนของรถแข่ง M1Bก็เคยคว้าชัยชนะในการแข่งขันแคนแอมแชมเปี้ยนชิพมาแล้วจากนั้นบรูซแมคลาเรนก็ได้เสียชีวิตลงในปี1970ในอีก10ปีให้หลังนักธุรกิจชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าโรนัลด์เดนิสก็ได้ตั้งโครงการที่ชื่อว่า Project 4 Racing Team ขึ้นมาซึ่งก็มีแมคลาเรนร่วมอยู่ในนั้นด้วยจากนั้นเขาก็ได้ซื้อหุ้นส่วนของแมคลาเรนจนกลายมาเป็นผู้บริหารและมุ่งเน้นการพัฒนารถเพื่อคว้าชัยชนะในการแข่งขันฟอร์มูล่า1จนกระทั่งในปี1988จึงเริ่มมีแนวคิดที่จะสร้างรถสปอร์ตออกมาด้วยความตั้งใจที่ว่าพวกเขาจะใช้ความสามารถและประสบการณ์จากรถฟอร์มูล่า1มาสร้างรถสปอร์ตที่ดีที่สุดในโลกข้างหลังของผมเนี่ยนะฮะคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมูลค่าประมาณเท่าไหร่ข้างหลังของเนี่ยคันนี้ประมาณ31 31ล้านใช่31ล้านคันนี้คันนี้อยู่ประมาณ37ล้าน แสนบาทใช่ครับ2คันนี้ปาเข้าไป60กว่าล้าน60กว่าล้านครับประมาณนี้
แรงดึงดูดอยู่ตรงไหนคุณแชมป์ผมอยากรู้มากเลยแรงดึงดูดอันดับแรกเลยการสัมผัสแมคคาเร่นผมต้องบอกว่ารูปทรงอ่ะมันแล้วแต่คนชอบจริงๆเรื่องดีไซน์ผมอาจจะไม่พูดถึงครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยที่ผมจะพูดถึงก็คือว่าเสน่ห์ของการขับขี่ของมันมากกว่าเพราะว่าผมใช้คำว่าผมเนี่ยคือเราเรียกว่าถ้าคนขับรถจริงๆอ่ะเราจะคุยกับรถตลอดเวลาจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีลลิ่งที่รถให้เราเนี่ยพูดตรงๆถ้าเป็นคนที่ขับรถจริงๆเราไม่ชอบให้มันมีตัวที่มาแปลภาษาก่อนที่รถจะสื่อถึงเราซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นจุดเด่นของแมคคาเรนเลยแล้วก็แน่นอนว่านักแข่งรถในประเทศไทยตอนนี้พูดง่ายๆว่าถ้าคุณมีเงินตอนนี้อยู่กับแมคคาเรนเยอะมากเพราะว่าเรียกว่าใครที่หลงรักการขับขี่ก็ต้องจบด้วยแมคคาเรนแน่นอนเพราะว่าผมเป็นหนึ่งคนในนั้นที่ตอนนี้เป็นสมุนของเจ้านี่ไปเรียบร้อยแล้วเป็นสาวกของแมคคาเรนไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเลยแล้วคือในชีวิตนะครับคือขับมาหมดแล้วจริงๆแม้กับโคลาลมเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยมันต้องเรียกว่ามันค่อนข้างจะเป็นซูเปอร์คาร์ที่ผู้ดีถ้าพูดถึงนี้ดีกว่าไม่ได้โหดดิบเถื่อนไม่ได้โหดดิบเถื่อนเสียงไม่ได้ดังคือพูดง่ายๆว่ารถคันนี้เราไม่ได้ต้องการเรียกร้องความสนใจจากคนรอบๆข้างเราเยอะเท่าไหร่พูดตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นของตัวเราเองสีที่แมคคาเรนส่วนใหญ่ที่เห็นบนถนนก็จะเป็นสีค่อนข้างจะเรียบๆนิดนึงจะไม่ได้แบบฉูดฉาดปิดปาดมากเรื่องน่ารู้ของรถแมคคาเรนและโลโก้ของรถแมคคาเรนโลโก้ของรถแมคคาเรนแท้ที่จริงแล้วในบรูซแมคคาเรนเป็นชาวนิวซีแลนด์แน่นอนว่าความเป็นชาวนิวซีแลนด์ของเขาย่อมมีผลต่อการออกแบบโลโก้อย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงเลือกใช้นกกีวีซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติของนิวซีแลนด์มาใช้เป็นโลโก้จนกระทั่งเข้าสู่ยุคบริหารของโรนัลด์เดนิสจึงได้มีการตัดเอานกกีวีออกแล้วหันมาใช้โลโก้ที่เน้นด้วยตัวอักษรแทนใช้งานบ่อยไหมก็ตอนนี้รถผมคันนี้น่าจะประมาณ 6-7 เดือนผมวิ่งไปก็ตอนนี้ก็เกือบ10,000 โลอะโอ้โหถือว่าเยอะเหมือนกันนะสำหรับซูเปอร์คาร์นะคือผมมีกฎอย่างนึงครับครับถ้าผมขับรถเองรถไม่สนุกกับไปไกลผมไม่ขับเพราะว่ารถมันไม่ใช่พาหนะผมมันเป็นของเล่นอ๋อแต่เมื่อไรก็ตามที่ย้ายผมอยู่หลังพวงมาลัยเนี่ยคือถ้าไม่สนุกคือเลิกคุยอะผมไม่ขับมีประโยชน์แค่นี้เองเพราะฉะนั้นถ้าผมจะขับเมื่อไหร่ก็แล้วมันขับสนุกที่สุดมันตอบโจทย์ผมทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายช่วงล่างนิ่มใช่ไหมครับช่วงล่างเกาะถนนความรู้สึกที่รถให้คือมันตอบผมหมดเลยทุกอย่างGT เนี่ยจะเป็นไลฟ์สไตล์โปรดักต์เลยก็คือว่าคุณไปตีกอล์ฟใส่ถุงกอล์ฟได้เสร็จคุณยังใส่กระเป๋าออกกำลังได้อีกสักประมาณ6ใบโอ้โห6ใบเลย6ใบเลยครับโอ้โหมันเป็นรถที่เป็นพื้นที่ใหญ่มากนะฮะใช่ที่เก็บของเขา500กว่าลิตรครับคือมันเยอะมากจริงใช่แต่ถ้าถามผมก็คือว่าอันนี้อาจจะเป็นรถที่แบบเขาเรียกว่าไงดีอ่ะเป็นเดลี่ยูสป่ะได้ไหมซูเปอร์เดลี่เลยดีกว่าคันนี้อันนั้นสำหรับผมก็ไม่ลำบากแล้วนะไม่แต่อันนี้คือโคตรสบายเอนเตอร์เทนเมนต์ข้างในนี่จัดแบบชุดใหญ่เต็มสุดๆแล้วแอร์เย็นแน่นอนไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราเคยเจอซุปเปอร์คาร์มาโดยตลอดเครื่องร้อนอยู่ข้างหลังใช่แล้วหลังต้องเปียกไหมแล้วหลังเปียกแอร์ไม่เย็นใช่ไหมใช่ครับรถติดก็ต้องคอยนั่งพะวงว่าความร้อนจะขึ้นไหมใช่ครับเกียร์หนักพวงมาลัยหนักใช่ครับพวกนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าอนาคตคือแมคคาเรนเพราะอะไรเราทำเครื่องมือแพทย์คือมันจะอยู่ในวงการหลายๆอย่างที่เราไม่รู้ที่เป็น medical ด้วยแล้วก็พวกสปอร์ตไลฟ์สไตล์NASA Heathrow Airport Management เราก็ทำSatellite ไอตัวแผ่นดาวเทียมเราก็เป็นคนทำจักรยาน Specialized ที่ชนะ Lord of Fong เราก็เป็นคนพัฒนาคาร์บอนให้ครับคือเราทำเยอะมากจริงๆแล้วข้อดีก็คือว่าโรงงานอื่นยี่ห้ออื่นไม่ได้ทำพวกนี้เพราะฉะนั้นข้อดีคืออะไรเราจะเอาทุกอย่างที่เรามีจริงๆเนี่ยมาโยนใส่รถตลอดเวลาเลยจริงๆแล้วสิ่งที่คุณซื้อรถเนี่ยคุณไม่ได้แค่รถแต่คุณได้ทุกอย่างที่มันเหนือกว่ารถหมดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าแมคคาเรนเนี่ยจริงๆแล้วพัฒนาไลฟ์สไตล์ไปด้วยถูกต้องเรื่องน่ารู้ของแมคคาเรนกับการเสียชีวิตของบรูซแมคคาเรน
การจากไปของนายบรูซแมคคาร์เรนในวัย32ปีนั้นนับเป็นสิ่งที่น่าเศร้าโดยมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในปี1970จากการที่เขาทดสอบรถต้นแบบในรุ่น M8D ที่สนาม Goodwood Service ในประเทศอังกฤษเหลือทิ้งไว้เพียงแค่ตำนานและผลงานที่เคยสร้างเอาไว้และผู้คนมากมายมักจะกล่าวว่าหากทุกวันนี้บรูซแมคคาร์เรนยังมีชีวิตอยู่รถแมคคาร์เรนนั้นจะยิ่งสุดยอดขึ้นไปมากขนาดไหนจุดเด่นของรถคันนี้มีอยู่ประมาณ3จุดครับอย่างแรก GT ในโลกเครื่องหน้าหมดเลยเราเครื่องกลางนะครับครับอย่างที่2ประตูเราเปิดเป็นเอกลักษณ์ที่สุดนะครับอย่างที่3เรื่องเซฟตี้เราเป็นโมโนฟล็อกคาร์บอนไฟเบอร์นะครับซึ่งปกติคุณก็ต้องจ่ายในราคาไฮเปอร์คาร์คุณถึงจะได้เพราะนั้นคือต้องบอกว่าเราจริงๆรถรุ่นนี้เราไม่ได้มีคู่แข่งกับใครนะครับเพราะว่าเรา material ที่เราให้มันเป็นไฮเปอร์ material หมดละนะครับแล้วก็หลายๆคนจะถามเฮ้ยแล้วเครื่องกลางตรงนี้ไม่ร้อนเหรอเนี่ยเวลาวางของเนี่ยผมบอกอย่างนี้ครับว่าปุ่มที่พี่โบ๊ทจับอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันคือชุด astronaut คือชุดที่เขาบินขึ้นไปนักบินอวกาศซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าชุดขาดออกซิเจนรั่วก็คือตายอ่ะเพราะฉะนั้นวัตถุดิบตัวนี้คือมันค่อนข้างที่จะมีความคงทนแบบสุดๆเลยก็คือรองรับตูดถุงก๊อฟได้สบายพูดงี้แล้วกันนะฮะก็จะเป็นวัสดุที่เทพจริงๆแล้วก็เพราะฉะนั้นความร้อนที่มันจะขึ้นมาตรงนี้ก็โอกาสยากมากนะยากมากเลยถูกต้องครับแล้วก็เวลาเขาดีไซน์เนี่ยลมช่องลมแต่ละช่องเนี่ยมันถ่ายเทเข้ามาแล้วมันระบายแก๊ปที่อยู่ระหว่างเครื่องกับตัวนี้มันมีค่อนข้างสูงลมมันก็ได้ไหลโฟลว์ออกมาทางด้านหลังตรงนี้ทั้งหมดได้ความรู้ขนาดนี้ก็ต้องกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะแล้วก็ต้องติดตามกันนะฮะเพราะจริงๆแล้วผมช่วยเข้าไปกดเลยครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณแชมป์ครับแล้วจริงๆต้องบอกว่าวัสดุที่เขาให้เนี่ยเป็นคาร์บอนหมดนะครับใช่ฮะแล้วก็ลายแบบไม่เคยเห็นมาก่อนนะอย่างลายพวกนี้คือคาร์บอนเนี่ยมันมีหลายชนิดมากนะครับก็มีตั้งแต่เขาเรียกอย่างตัวชัสซีตัวนั้นถ้าเดินไปดูก็จะเห็นขออนุญาตเดินชมโครงสร้างหน่อยนะครับนี่คือเครื่องยนต์วางกลางนะครับกลางครับอันนี้เห็นชัดๆแล้วเครื่องยนต์วางกลางลำเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมลองดูนะครับถ้าสังเกตดูจริงๆเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ต่ำกว่าล้อหลังอันนี้เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำไมรถคันนี้ถึงเพอร์ฟอร์มได้ดีด้วยโครงสร้างที่เราสร้างมาเนี่ยต้องบอกว่าเราทำมันได้ต่ำที่สุดวันนี้นะครับเขามาจากรถแข่งจริงๆนะรถแข่งครับใช่ฮะ DNA เขาเนี่ยเขาเริ่มต้นมาจากรถแข่งแล้วก็ปัจจุบันนี้เขาก็ไม่ได้ทิ้ง DNA เหล่านี้ไปเลยครับอันนี้คือเรียกว่าคาร์บอนที่เอาไว้ความแข็งแรงจริงครับเปลือกอะไรต่างๆไอ้พวกนั้นมันสวยงามไอ้นี่มันคนละหนังคนละม้วนเลยฮะพูดถึงแมคคาร์เรนตัวแรกต้องบอกว่าคนไทยรู้จักกันดีก็คือที่เป็นที่เก้าอี้ตรงกลางครับแล้วได้แบรนด์แอมบาสเดอร์ดีซะด้วยครับเป็นมิสเตอร์บีนมิสเตอร์บีนเรื่องน่ารู้ของรถแมคคาร์เรนกับมิสเตอร์บีนหรือว่าโรนันแอตคินสันได้ซื้อแมคลาเรน F1 ในปี1997ในราคาประมาณ 540,000 ปอนด์แล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นในปี2011ทำให้รถของเขาพังเสียหายยับเยินและประกันต้องจ่ายค่าซ่อมแซมมากถึง 910,000 ปอนด์จนได้กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วณเวลานั้นขณะที่รถส่วนใหญ่จะมีมูลค่าลดลงตามกาลเวลาแต่นั่นก็ไม่ใช่สำหรับรถแมคลาเรน F1 เพราะล่าสุดในปี2015 มิสเตอร์บีนก็ได้ขายรถคันนี้ให้กับบริษัท Taylor and Crawley ในราคาสูงถึง8ล้านปอนด์หรือประมาณ300ล้านบาทเรียกได้ว่าเป็นกำไรที่มหาศาลจริงๆสำหรับมิสเตอร์บีนครับต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ก็ขึ้นทำเนียบเป็นรถที่ต้องมีสะสมไปซะแล้วใช่ครับรถมันเนี่ยน้ำหนักเบาที่สุดในซุปเปอร์คาร์ทั้งหมดทุกยี่ห้อแล้วแถมยังมีแอร์เบรกไอตัว Active Air Brake ที่ปกติมีแค่ใน Bugatti Veyron ครับที่มันเรียกว่าผมกล้าการันตีว่าถ้าจาก200ลงมาเหลือ0นะเราเป็นรถซุปเปอร์คาร์ที่ใช้ระยะเบรกสั้นที่สุดแอร์เบรกก็คือตามตรงชื่อเลยนะครับคือมันใช้ลมเพื่อการเบรกใช้ลมประทะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันทำงานเป็นเหมือนสปอยเลอร์ธรรมดาอันนี้คือเป็นแค่สปอยเลอร์ธรรมดาแต่เมื่อไหร่ที่มันจริงๆมันทำงานหลายสเต็ปมากครับถ้าเรากดคันเร่งหมดพวงมาลัยตรงมันรู้ว่าเราไม่ต้องการดาวฟอสไม่ต้องการแรกเท่าไหร่ไม่ต้องการแรงกดมันจะหุบให้ลงมาครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ยกคันเร่งปุ๊บมันจะมาสเต็ปนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกดเบรกคันนี้มันจะตีขึ้นมา90องศาเพื่อหยุดรถเหมือนรถแข่งในควอเตอร์ไมล์นะถ้ามันนั่นก็คือต้องปล่อยล่มปล่อยล่มให้เบรกอันนี้จริงๆแล้วก็น้องๆล่ม37.5 ล้านครับมันไม่แพงสำหรับคำว่าเทคโนโลยีหรอกจริงๆเทคโนโลยีคันนี้มันคือไฮเปอร์คาร์ครับเพราะว่าผมยกตัวอย่างนะครับเขาจะพยายามเน้นอย่างช่องนี้ก็จะเป็นกระจกเพราะฉะนั้นเวลาลงไปนั่งเนี่ยมันก็จะมองทะลุออกมาเพราะว่าโดยส่วนมากเนี่ยซูเปอร์คาร์เนี่ยมันจะบอด
ช่ครับถูกไหมฮะเวลาที่เราใช้ซูเปอร์คาร์เนี่ยใช่ครับเวลาที่เราออกเลี้ยวรถออกจากซอยออกจากอะไรก็ตามมุมที่เราเห็นมันจะเห็นแค่นี้คุณแชมป์ถูกปะถูกต้องครับพวกนี้มันจะบอดใช่ครับแต่เวลาอันนี้มันจะมีเป็นกระจกเลยเพราะฉะนั้นมองจากตรงไหนมาก็ตามเนี่ยมันจะเห็นหมดเลยอ๋อคือเขาคำนึงถึงทัศนวิสัยของการขับอย่างคันนี้เป็นเปิดประทุนตอนนี้เราเป็นเปิดประทุนที่ใช้ไฟฟ้านะครับเร็วที่สุดในโลกไม่มีเสียงเงียบกริบเลยนะเงียบกริบเลยครับแล้วก็เป็นชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นมันถึงเร็วสุดท้ายผมอยากให้คุณแชมป์ฝากถึงนิยามของรถแบบนี้หน่อยครับใครที่เล่นเพิ่งเริ่มเล่นรถซูเปอร์คาร์อะไรเงี้ยก็จะไปยี่ห้ออื่นกันก่อนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาแมคลาเรนเลยพูดตรงๆแต่ว่าคือผมเชื่อว่าสุดท้ายมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสุดท้ายคนก็ต้องมาจบที่นี่อยู่ดีเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่าเรามีลูกค้ามาจากหลายยี่ห้อนะครับแล้วก็ทุกคนมาได้สัมผัสเนี่ยก็คือต้องบอกว่าวันนี้ต้องบอกว่าในวงการรถทั้งหมดไม่มีใครไม่พูดถึง 720S คือรถขับสนุกในโลกมันมีหลายยี่ห้อนะครับแต่อย่างที่บอกความสนุกมันจะมาความลำบากแต่รถคันนี้ขับสนุกด้วยแล้วก็สบายด้วยแล้วก็ performance คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการอะไรไงก็ตามคุณก็แค่บิดตึ๊กๆๆๆๆมันก็มาตามทุกอย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นมันคือต้องบอกว่ามันคือ all in one จริงๆคันนี้คือทุกอย่างฝังอยู่ในนี้หมดเลยอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกอะไรมาใช้ตอนคุณอารมณ์ช่วงไหนประมาณนั้นวันนี้เนี่ยได้เห็นเทคโนโลยีครับได้เห็นรถซุปเปอร์คาร์ที่ต้องบอกว่านี่คือรถที่ใช้งานจริงๆ 6-7 เดือนวิ่งมาหมื่นกว่าโลต้องบอกว่านี่คือรถซุปเปอร์คาร์ที่ต้องบอกว่าเป็นแทบจะใช้คำว่า daily use ได้นะครับใช่ครับใช่ครับและนี่คือนิยามของรถคันนี้นะผมเชื่อว่าแมคคาร์เรนตอบโจทย์ได้ทุกอย่างถ้าสนใจนะครับเรื่องราวของแมคคาร์เรนแบงคอกนะฮะก็สามารถติดต่อได้นะฮะที่เบอร์ที่เราขึ้นไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็แชมป์บอกว่าก็ถ้าอยากเป็นเจ้าของอยากจะครอบครองก็คุยได้ทุกเงื่อนไขนะฮะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการอยู่แล้วน้องๆที่นี่น่ารักทุกคนนะฮะแวะเข้ามาเยี่ยมชมที่โชว์รูมได้ที่ถนนพระราม9มอเตอร์เวย์นะฮะกม0นะครับก็สวยงามมากโชว์รูมนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการของเราด้วยนะฮะเปิดโปรลงรถโดยบอสวินันนะฮะวันนี้ขอบคุณนะครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ C-Tech นะฮะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะครับขอบคุณมิสเซอรี่นะครับนะฮะมีทั้งส่งทั้งเรื่องของแสดงความยินดีแล้วก็อะไรนะฮะส่งตรงจากกรุงเทพทุกช่อนะครับ029708000นะครับขอบคุณกาสุริตนะครับสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีนะครับขอบคุณสปีดกาลาดนะครับนะฮะโรงแรมรับฝากบริการรับจอดรถยนต์นะครับที่ทาวินทาวซอย11นะครับแล้วก็ติดตามพวกเราได้ทุก EP นะฮะใหม่ๆนะครับทุกวันจันทร์นะครับหลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นนะครับผมมีวอเชอร์นะครับจาก Speed ตลาดนะครับมอบให้ผมแชมป์นะครับเผื่อได้ไปใช้บริการเรื่องราวของการดีเทลลิ่งนะฮะการทำความสะอาดเรื่องราวของรถยนต์ขอบคุณมากครับคุณยังครับขอบคุณคุณวิทวัฒน์ชินบารมีครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับพบกันใหม่กับ EP หน้าครับสวัสดีครับแล้วคุณจะรู้ว่าที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ประเทศไทยและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาดสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343